ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Outer Vision Max นะคะกับดิฉันค่ะเอิ้นอ๋ออ่อนอนงธรรมวงศ์นะคะรับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันในงาน Motor Expo หรืองานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่39อาคาร Challenger 1-3 Impact Arena เมืองทองธานีค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ภายใต้นะคะงานคอนเซปต์ของที่มีชื่อว่าได้เวลาสัมผัสอนาคตค่ะ It's Time Come Touch The Future นะคะงานปีนี้นะคะเรียกว่าเป็นการจัดแสดงโชว์ครั้งยิ่งใหญ่เลยหลังจากที่เรานะคะได้ฝ่าฟันวิกฤตอุปสรรคนะคะกับโควิด -19 กันมาถึง2ปีเต็มค่ะปีนี้นะคะเรารวมรถรุ่นใหม่ๆค่ะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถรุ่นนิยมนะคะมาจัดแสดงโชว์ในปีนี้กันอย่างหลากหลายเลยค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เปิดรับนักท่องเที่ยวด้วยอีกทั้งนะคะยังเป็นการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายในประเทศไทยอีกด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมบรรยากาศภายในงานกันก่อนเลยดีกว่าค่ะไปค่ะและนี่คือ Mazda ค่ะสำหรับ Mazda นะคะมีรถนำมาจัดแสดงโชว์หลากหลายรุ่นเลยค่ะถ้าอยากรู้ว่างานนี้มีอะไรบ้างเราไปฟังจากผู้บริหารกันเลยค่ะมาสเตลประเทศไทยนะครับในงาน Motor Expo เราก็มีการเปิดตัวรถทั้งสิ้น4รุ่นด้วยกันนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์คาร์บอนเอดิชั่นนะครับซึ่งมีให้เลือกทั้ง4รุ่นก็คือ Mazda 2นะครับ Mazda 3CX3 แล้วก็ CX30 นะครับโดยเป็นคอนเซปต์ของการตกแต่งรถพิเศษทั้งภายนอกและภายในนะครับให้ดูสปอร์ตขึ้นเลือกใช้การใช้สีพิเศษนะครับที่พัฒนาจากผู้ออกแบบ Mazda ครับทั้ง4รุ่นนะครับก็มาพร้อมกับชุดแต่งนะครับทั้งภายนอกไปทั้งภายในนะครับมีการตกแต่งด้วยอุปกรณ์พิเศษนะครับมีการเลือกใช้วัสดุนะครับเพื่อที่จะอัปเกรดนะครับให้ดีไซน์ดูสปอร์ตแล้วก็โมเดิร์นขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าราคาปรับเพียง 10,000 บาทนะครับทั้ง4รุ่นภายใต้คอนเซ็ปต์ Carbon Edition เนี่ยยังคงไว้ซึ่ง Sky Active Technology นะครับและมาพร้อมกับระบบควบคุมการขับขี่อัจฉริยะนะครับหรือว่า G-Vectoring Control นะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของ Mazda นะครับในการที่จะนำเสนอการขับขี่แบบสนุกสนานเร้าใจนะครับกับช่วงล่างที่เราได้รับการชื่นชมและก็นิยมเป็นอย่างมากนะครับทั้ง4รุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับแคมเปญพิเศษนะครับ Mazda Ultimate Service นะครับเป็นแพ็กเกจฟรีค่าผู้โดยสารตามระยะทาง5ปีนะครับซึ่งฟรีทุกอย่างนะครับทั้งค่าแรงค่าอะไหล่แล้วก็ของเหลวนะครับพร้อมกับการขยายเวลารับประกันคุณภาพเป็น5ปีนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ซื้อในงาน Motor Expo เนี่ยจะได้มาพร้อมกับตัว Mazda Ultimate Service นะครับสามารถเลิกกังวลได้กับค่าบำรุงรักษาทั้ง5ปีนะครับหรือว่าพูดง่ายๆได้ว่าแค่เติมน้ำมันอย่างเดียวสามารถที่จะออกรถได้เลยและไม่มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษานะครับของรถ Mazda ที่ออกในงาน Motor Expo นะครับแล้วก็เรายังมีตัว Mazda Premium Insurance นะครับเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งของ Mazda นะครับก็เป็นแคมเปญข้อเสนอพิเศษในงาน Motor Expo นะครับแล้วก็กับรถรุ่นใหม่ทั้ง4รุ่นนะครับกับ Carbon Edition นะครับผมก็ขอเรียนเชิญนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับที่บูธ Mazda ครับผมนอกเหนือจาก Carbon Edition นะครับทั้ง4รุ่นแล้วนะครับเรายังมีตัว Crossover SUV ขนาดใหญ่นะครับเป็น Family Crossover SUV นะครับ Mazda CX-8 นะครับที่มีให้เลือกนะครับทั้ง2เครื่องยนต์นะครับทั้งเบนซินประสิทธิภาพสูงแล้วก็ดีเซลคลีนดีเซลนะครับแล้วก็มีให้เลือกเลย์เอาท์ทั้ง6ที่นั่งและ7ที่นั่งนะครับนอกจากนี้ยังมีตัว Crossover ขนาดกลางนะครับ5ที่นั่งคือ Mazda CX-5 นะครับแล้วก็ Mazda Sport Pickup นะครับ Mazda BT-50
และอีกรุ่นหนึ่งนะครับมี Mazda MX-5 นะครับเป็นรถสปอร์ตโรดสเตอร์นะครับ2ประตูเปิดประตูที่ขายดีที่สุดในโลกนะครับก็ทั้งหมดครบนะครับ8รุ่นนะครับในบูธ Mazda นะครับประกอบไปด้วย Carbon Edition นะครับรุ่นใหม่ที่เปิดตัวในงานนะครับแล้วก็ Family Crossover CX-5 CX-8 แล้วก็ MX-5 รวมถึง BT-50 นะครับรถสปอร์ตพิกอัพของ Mazda นะครับก็เรียนเชิญที่บูธ Mazda ครับในงานที่เราพาทุกท่านเยี่ยมชมกันนะคะกับงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่39 Impact Challenger เมืองทองธานีค่ะเรียกได้ว่าเหล่าบรรดาค่ายรถยนต์หลากหลายรุ่นเลยนะคะที่นำโปรโมชั่นและข้อเสนอสุดพิเศษมาให้ทุกท่านได้จับจองกันนะคะนอกเหนือจากรถยนต์แล้วนะคะเรายังมีรถจักรยานยนต์ด้วยค่ะรวมไปถึงแอคเซสซอรี่แล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งภายในงานด้วยนะคะ 1-12 ธันวาคมนี้นะคะสามารถมาเจอกันได้ที่ Impact Challenger 1-3 เมืองทองธานีนะคะสำหรับนี้หมดเวลาแล้วเจอกันในโอกาสหน้านะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย